นี่ยน้องข้อหนึ่งเป็นไงผู้แรกก่อนที่พี่จะเขียนนะเดี๋ยวพี่จะทำสาระก่อนว่ามุมแหนมันเท่ากันนี่มุมฉากมันเท่ากันอยู่แล้วมุมโอของรูปเล็กกับมุมโอของรูปใหญ่มันทำไมกันเท่ากันต่อไปนะมุม A ของรูปเล็กกับมุม D ของรูปใหญ่มันทำไมมันเท่ากันโอเคไหมตั้งใจเรียนประเทศชาติของพื้นฐานของจริงๆเนี่ยการเรียนเนี่ยมันทำให้น้องเนี่ยสามารถเลือกที่จะทำงานได้เยอะกว่าคนที่ไม่เรียนหนังสือจริงๆนะถ้าพี่ไม่เรียนเป็นครูนะพี่อาจจะเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวตามรอยพ่อแม่พี่อยู่พี่ก็ทำไมครับพี่ก็อยู่ได้แล้วครับไม่ต้องมาตรวจการบ้านเด็กไม่ต้องมาอะไรเด็กนะแต่ว่าเมื่อพี่เรียนจบแล้วก็พี่ก็ได้ทำสิ่งที่พี่ชอบนะแล้วพี่ก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือสังคมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากให้น้องโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้แล้วน้องจะสามารถเลือกสิ่งที่น้องชอบได้โอเคนะทั้งที่จริงเนี่ยพี่รู้ครับว่าอาชีพสุจริตทุกอาชีพเนี่ยพี่สนับสนุนนะทีนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก็สนุกครับสนุกมากครับไม่ต้องมาเครียดครับโอ้โหสวัสดีครับรับเส้นอะไรดีนะครับบางคนบ้านขายไก่นะครับนะก็ขายข้าวหมกไก่สนุกครับขายกาแฟครับเปิดเพลงชิลๆเลยครับเธอมันลอกฉันฉันมันลอกเธอชงกาแฟไปเสิร์ฟไปเห็นไหมแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้งานที่เราชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนเนี่ยก็เหมือนว่าเปิดโอกาสว่าเราได้ค้นพบเองมากขึ้นว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรโอเคครับนะไอ้นี่พอพูดถึงพี่ก็นึกถึงกระทะเลยนะไอ้พวกเตรียมของอะไรเงี้ยสนุกดีขายของสนุกต่อครับต่อข้อหนึ่งครับน้องข้อหนึ่งพร้อมนะ B O A เนี่ยน้องพี่เขียนก่อน B O A ต้องดูการเขียนของพี่ดีนะน้อง B O A เนี่ย B เนี่ยมันส่งในกับอะไรครับ C ครับเพราะเป็นฉากทั้งคู่เวลาพี่เขียนพี่จึงเอา C แล้วก็ O แล้วก็ D มีคนถามพี่อีกครั้งหนึ่งตอบย้ำพี่ถ้าผมจะเขียนว่า DOC ได้ไหมได้น้องแต่ไม่นิยมเขาจะนิยมเอามุมที่สมในกันเนี่ยมาอยู่ลำดับเดียวกัน B สมในกับ C เราก็เอา B มาเป็นตัวแรกเหมือนกันโอเคไหมโอเคนะทำไมถึงเท่ากันนี้เหตุผลเพราะว่ามุมตรงข้ามมุมตรงข้ามเรียนแล้วตอนป.5ไงมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันต่อไปนะครับข้อ2ครับมุม B บ้างมุมฉาก A B O A B O บนโลกนี้มีคนอยู่เพราะร้องเพลงนี้แต่พอพี่ร้องมันไม่พอเลยตาก็เป็นมุมฉากตาก็เป็นมุมฉากเห็นไหมสัญลักษณ์ต่อไปข้อ3ครับมุม A บ้างมุม A B A O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  C D O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  ทำไมอ่ะให้น้องทำไมมุม A ของลูกเล็กกับมุม D ของลูกใหญ่เท่ากันถ้าน้องคนไหนเขียนว่านะกำหนดให้นี่ผิดแล้วนะต้องเขียนว่าสมบัติมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ183สมบัติผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ183สมบัตินะครับผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยคือสิ่งที่น้องต้องเขียนผลบวกสมบัติผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมพี่จะพูดประโยคนี้ซ้ำเลยเพราะหลายคนยังจินตนาการไม่ออกน้องผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยม
ถ้าเกิด2คู่แรกติว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 เท่ากันแล้ว2คู่แน่นอนครับคู่ที่3ก็ต้องเท่ากัน2คู่แรกเท่ากันแล้วคู่ที่3ก็ต้องเท่ากันเขาเรียกว่าสมบัติผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180พี่เขียนสั้นๆนะก็เขียนว่าสมบัติผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อ4พี่จึงสรุปว่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม BOA จึงคล้ายกับสามเหลี่ยม COD เหตุผลก็คือจากข้อ1ถึงข้อ3หรือคุณครูบางท่านหนังสือบางเล่มเพื่อนๆบางคนอาจจะเขียนว่าเพราะมีมุมทั้ง3กลางเท่ากันสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรสามเหลี่ยมที่เราอนุกานคือสามเหลี่ยมที่เอามาซ้อนทำกันสนิทแต่สามเหลี่ยมคล้ายไม่ใช่สามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอามาซ้อนทำกันสนิทแต่ทำกันสนิทได้อะไรรูปเล็กรูปใหญ่สามเหลี่ยมคล้ายคือสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้ง3กลางเท่ากันโอเคนะสามเหลี่ยมคล้ายคือสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้ง3กลางเท่ากันลองพังท่านักคณิตศาสตร์ให้ความหมายของสามเหลี่ยมคล้ายแต่ไม่มีคุณสมบัติใดที่จะมาช่วยในทางคณิตศาสตร์เลยก็คงไร้ประโยชน์คุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายที่เอามาช่วยในทางคณิตศาสตร์ก็คืออัตราส่วนของด้านที่สมในกันจะยาวเท่ากันเช่นเดี๋ยวนะถ้าพี่บอกมุมด้านนี้กับด้านนี้มาแล้วพี่นะครับบอกด้านโอดีมาพี่ก็จะสามารถหาด้าน AO ได้โดยใช้คุณสมบัติกองต้นข้างเนี่ยไอ้เล็กต่อใหญ่เท่ากับเล็กต่อใหญ่ไอ้นั้นน่ะตอนนี้ยังไม่ใช่ประเด็นนั้นนะเอาประเด็นนี้ก่อน